ดีครับผมสิทธินันท์มฤททองครับทุกท่านอยู่กับ NJ Story ในรายการใหม่ครับรายการมนุษย์เงินเดือนต้องรู้เรารวบรวมคำถามของมนุษย์เงินเดือนจากโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเอามาตอบคำถามต่างๆเหล่านั้นจากผู้รู้จริงวันนี้ผมเชิญอาจารย์สิทธิศักดิ์ศรีธรรมวัฒนากูรูและพจนานุกรมเดินได้ของ HR เรียกว่าเป็นผู้รู้ของด้าน HR เลยเป็นผู้รู้ของมนุษย์เงินเดือนเอาจากคำถามที่ทุกท่านถามกันมาในโซเชียลนี่แหละฮะเอามาตอบคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรทำอย่างไรมันควรปฏิบัติอย่างไรแล้ววันนี้เป็น EP ที่1ถ้าท่านดูอยู่แล้วมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถเขียนคำถามลงใต้คลิปนี้ได้เลยเราจะรวบรวมคำถามทุกท่านเอาไปตอบใน EP ที่2เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งในฐานะถ้าท่านเป็นฝ่าย HR หรือถ้าท่านเป็นนายจ้างท่านฟังอยู่ท่านจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขของลูกจ้างและนายจ้างนั่นเองและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์สิทธิศักดิ์ศรีธรรมวัฒนาเลยครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับขออนุญาตรบกวนเวลาอาจารย์สักครู่นะครับเพื่อตอบคำถามกับทุกท่านที่มีคำถามด้าน HR เข้ามานะฮะยินดีเลยครับยินดีเลยครับครับงั้นผมขอเริ่มเลยนะครับอาจารย์คำถามที่1ครับผมสอบถามพี่ๆกรณีพนักงานไม่ผ่านโปรต้องแจ้งพนักงานล่วงหน้าไหมครับครับสมมติว่าบอกว่าทดลองงาน119วันใช่ไหมเสร็จแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนถึงวันที่117-118แล้วบอกล่วงหน้า 2-3 วันแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าบอกล่วงหน้า3วันแล้วไงใช่มั้ยส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้ครับนะอันนี้ผมพูดถึงพวกเราชาวคนทำงานทั่วไปนะมักจะเจอแบบนี้แหละนะครับมักจะเจอแบบนี้แหละใกล้ๆ3เดือนใกล้ๆ110วัน119วันบอกว่า 2-3 วันแล้วก็ไอ้น้องไม่ผ่านทดลองงานนะพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าว่าตามกฎหมายแล้วมันผิดนะครับมันผิดนะกฎหมายว่าในกรณีที่จะเลิกจ้างไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยต้องบอกล่วงหน้า1งวดการจ่ายค่าจ้างครับไม่ใช่บอกแค่วัน2วันล่วงหน้า1งวดการจ่ายค่าจ้างคําว่า1งวดค่าจ้างหมายถึงว่า1รอบการจ่ายค่าจ้างอ่ะเช่นถ้าจ่ายค่าจ้างทุก15วันต้องบอกล่วงหน้า15วันถ้าจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งต้องบอกล่วงหน้า30วันครับเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้นะเพราะฉะนั้นพวกเราชาวลูกจ้างทั้งหลายแหละเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงลูกจ้างทั่วไปนะลูกจ้างทั่วไปส่วนมากมักจะไม่ค่อยรู้กฎหมายนะมักจะแล้วแต่นายจ้างจะเรียกไปบอกแล้วแต่นายจ้างจะทำอะไรเงี้ยจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยคุ้มครองลูกจ้างนะครับคุ้มครองลูกจ้างแต่บางทีพวกเราที่เป็นลูกจ้างพวกเราไม่ค่อยรู้สิทธิ์ที่ตัวเองอ่ะนะไม่ค่อยรู้สิทธิ์ตัวเองว่าเวลาทดลองงานแล้วถ้าไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยตัวเองจะต้องได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า1งวดค่าจ้างอันนี้ไม่รู้นะเพียงว่านายจ้างเรียกไปบอกว่าน้องทำงานไม่ผ่านทดลองงานนะพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะแล้วก็พวกเราก็น่าจอยกลับบ้านไปเลยนะจริงๆแล้วนะครับโปรดทราบนะตั้งแต่วันนี้การที่ไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยนายจ้างจะต้องเรียกเราไปบอกล่วงหน้านะถ้าจ่ายจ้างทุก15วันเนี่ยต้องบอกล่วงหน้า15วันถ้าจ่ายจ้างทุกเดือนจะต้องบอกล่วงหน้าเรา30วันไม่ใช่มาบอกล่วงหน้าวัน2วันทีนี้นะครับทีนี้วันที่บอกเนี่ยสมมุติว่าในจ้างจ่ายค่าจ้างจริงๆเนี่ยทุกวันที่วันเงินออกคือ30เดือนกันยายนสมมุตินะครับวันที่30เดือนกันยายนเนี่ยนายจ้างต้องบอกเราภายในวันนี้ฟังนะนายจ้างต้องบอกวันที่เราได้ค่าจ้างจริงๆเช่นวันเนี้ยวันที่30กันยายนครับบอกวันนี้แล้วจะต้องให้เราอยู่ต่อไปจนถึง30ตุลาคมถ้าให้เราออกวันนี้นะจะต้องเอาค่าจ้างเดือนตุลาคมเนี่ยมาจ่ายให้เราอีก1เดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นอันเนี้ยโปรดทราบนะครับท่านลูกจ้างทั้งหลายถ้าหากนายจ้างบอกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาเนี่ยท่านยิ้มดีใจได้เลยครับนะไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงเขาขอบคุณค่ะออกไปเลยแล้วพรุ่งนี้คุณไปแจ้งเจ้าที่แรงงานเขตหรือแรงการจังหวัดว่าคุณบอกนายจ้างบอกเลิกจ้างคุณบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ได้ตังอีก30วันนะยิ้มไว้ใจเย็นๆแล้วก็พรุ่งนี้นอนตื่นใจอาบน้ำสบายๆไปพบเจ้าที่แรงงานไปเล่าให้เจ้าที่แรงงานฟังว่านายจ้างจ่ายบอกกล่าวหน้าคุณไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ยิ้มได้ตังค์แน่นอนครับผมขอบคุณคำถามที่1ครับอาจารย์ต่อมาเลยครับผมโหกำลังสนุกเลยครับลาป่วยแล้วโดนหักเงินเดือนให้อาจารย์ทำยังไงดีทีนี้เรื่องลาป่วยเนี่ยมนุษย์มนาก็ป่วยได้นะนายจ้างไม่เคยป่วยหรอกครับถามจริงนายจ้างไม่เคยถ้านายจ้างป่วยเราหักเงินเดือนตัวเองหรือเปล่าเออนะ MD ทั้งหลายก็ป่วยเป็น GM Manager ทั้งหลายป่วยเป็นทั้งนั้นน่ะแล้วคนเหล่านี้ถูกหักเงินเดือนหรือเปล่าแต่พอลูกจ้างป่วยแล้วหักเงินเดือนมันคืออะไรไม่ใช่คนหรือจริงๆเอางี้ตามปกติตามกฎหมายเนี่ยลาป่วยได้กี่วันเอานี้นะเอาว่าจริงๆว่าลูกเอาว่ามาตรากฎหมายเอาว่ากฎหมายกันนะมาตรา32เนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริงจะป่วยกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ได้มีสิทธิ์เลยแต่ได้ตังค่าลาป่วยเนี่ย30วันทำงานเพราะ30วันทำงานคืออะไรวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่นับนะจ๊ะสมมุติว่าคุณลาป่วยวันจันทร์อังคารเนี่ยคุณก็ได้ตังค์2วันนะแต่ถ้าคุณลาป่วยต่อเนื่องกันครบวันหยุดเนี่ยวันหยุดไม่นับนะเช่นว่าวันเดือนเมษายนเนี่ยเอายกตัวอย่างเดือนเมษายนเมษามันมีเสาร์อาทิตย์อยู่8วันนะเสาร์อาทิตย์8วันแล้วก็มีวันสงกรานต์อยู่4วันวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดประเพณี14วันรวมเป็นเท่าไหร่12วัน2วัน12วันเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนถึงเดือนตลอดเดือนเมษายน30เมษายนเนี่ยการนับเวลาป่วยของคุณเนี่ยมันก็แค่เอา30ตั้งลบ12เหลือเท่าไหร่เหลือ18ครับเหลือ18เพราะฉะนั้นเดือนเมษายนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ลาคุณได้รับค่าจ้างในวันลาป่วยจริงอ่ะ10 18วันนะแต่เสาร์อาทิตย์อ่ะคุณได้ค่าจ้างในฐานะวันหยุดประจำสัปดาห์แล้วสงกรานต์4วันเนี่ยคุณได้ค่าจ้างในวันหยุดประเพณีเพราะฉะนั้นสิทธิการลาป่วยของคุณเนี่ยยังเหลืออีก12วันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคือว่าลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้รับค่าจ้างนะปีละ30วันทำงานโอเคแต่ถ้าสมมติเกิน30วันขึ้นไปเช่น30วันแล้วเช่นว่าเมษา30เมษานะครับสิทธิ์ของคุณจะรีบ12วันก็ประมาณเดือนพฤษภาคมอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณได้ค่าจ้างลาป่วยครบ30วันทำงานแล้วครับนับเฉพาะวันทำงานนะเสาร์อาทิตย์ไม่นับนะครับ30วันทำงานแล้ววันที่31ตัวคุณจะไม่ได้อะไรสักบาทเลยไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าค่าจ้างวันธรรมดาครับแล้วในกรณีที่นายจ้างบอกว่าลาป่วยได้ปีนึงไม่เกิน8วันเท่ากับค่าขึ้นไปไม่จ่ายได้มั้ยขัดกฎหมายครับกฎหมายว่าลาป่วยแล้วไปจ้างปีละ30วันคุณมาจ่ายว่า8วันไม่ได้ครับโอเคได้ครับขอบคุณครับต่อมาให้อาจารย์2ประเด็นนี้ก่อนนะสองประเด็นนี้ก่อนฮะกรณีที่คุณไม่รับการคุณบอกกับว่าแค่วัน2วันนะครับไม่ได้บอกว่า1วันก็จ้างนะครับหรือคุณลาป่วยไม่ได้ตังค์นี่นะครับคุณอย่าต่อล้อต่อที่จ้างเก็บไว้ไม่เป็นไรตอนที่คุณออกล่ะคุณไปฟ้องรายงานเรียกย้อนหลังทุกค่าได้เลยแล้วมีภาครัฐก็จะมีคนที่คอยดูแลและลูกจ้างและแรงงานอยู่ถูกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า HR เป็นนะผมว่า HR ก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายแรงงานเท่าไหร่หรอกยิ่งในจ้างยิ่งไม่รู้เลยนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราที่ว่าเฮ้ยบอกกล่าวหน้า30วันนะลาป่วยได้ตังค์30วันเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ตามเนี่ยคุณก็แอบอาจจะแบบว่ากระซิบอ่ะโทรไปหาเจ้าที่แรงงานนะครับเล่าให้เจ้าที่แรงงานฟังแล้วก็เชิญเจ้าที่แรงงานมาตรวจโรงงานมาตรวจที่ในจ้างนะอย่างเงี้ยเจ้าที่แรงงานอ้างว่ามีเจ้ามีพนักงานแจ้งมาขอดูหน่อยเขาว่าไม่มีการปฏิบัติยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับโอเคหรือถ้าคุณออกไปแล้วคุณยิ่งใช้สิทธิ์เปิดเผยชื่อคุณได้เต็มที่เลยโอเคนะได้ครับอาจารย์ต่อครับผมคำถามข้อที่3ครับมีการโทรตามหนี้ที่บริษัทครับอันนี้มาทำยังไงดีมีบุคคลภายนอกโทรมาตามหนี้ที่บริษัทครับใช่ไหมครับคำถามว่าบริษัทเนี่ยจะให้พนักงานมารับโทรศัพท์หรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิทธิ์ของบริษัทนะครับว่าถ้ามีคนไม่ต้องโทรมาตามหนี้สินพนักงานส่วนตัวนะครับบริษัทไม่มีสิทธิ์อนุญาตให้เจ้าหนี้โทรหาพนักงานโดยตรงนะครับโอเคพนักงานก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาโทรศัพท์กับเรื่องหนี้เรื่องสินส่วนตัวตัวเองนะเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้ว่าเวลาที่ผมสอนเนี่ยครับเวลาที่มีการทวงโทรศัพท์จากสำนักงานกฎหมายหรือว่าเจ้าหนี้โทรมาขอเบอร์โทรศัพท์พนักงานเนี่ยผมจะบอกฝ่ายบุคคลเสมอว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่สามารถบอกเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฝ่ายบุคคลเนี่ย
จดเบอร์โทรศัพท์ใหม่บอกให้เจ้าหนี้และเจ้าหนี้ก็โทรหาคุณเนี่ยถือว่าฝ่ายบุคคลนี่ผิดนะครับถือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ครับอาจารย์แล้วในกรณีที่พนักงานไปทำสินเชื่อแล้วเปิดสินเชื่อเนี่ยต้องโทรหาฝ่ายบุคคลเพื่อยืนยันการทำงานเหรออ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเมื่อกี้เจ้าหนี้เจ้าสินโทรมาเนี่ยคือเป็นโทษกับพนักงานนะพนักงานคุณไม่อยากคุยไม่อยากเปิดเผยถูกไหมครับแต่ตอนนี้เป็นกรณีที่พนักงานไปทำเรื่องกู้บ้านซื้อที่ดินไว้แล้วก็ธนาคารโทรมาคอนเฟิร์มอันเนี้ยเพื่อประโยชน์พนักงานอันนี้ฝ่ายบุคคลเปิดเผยได้อ๋อแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะอาจารย์เหมือนผมเป็นฝ่ายบุคคลอย่างเงี้ยส่วนมากพนักงานก็จะมาส่วนมากพนักงานก็จะมาขอหนังสือรับรองเงินเดือนแหละครับนะที่ผมจะทำเรื่องกู้บ้านขอหนังสือรับรองเงินเดือนหน่อยพี่แล้วก็ถ้าธนาคารโทรมาพี่ช่วยยืนยันให้หนูหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานจะต้องบอกฝ่ายบุคคลแบบนี้หรือแม้แต่ว่าพนักงานไม่บอกก็แล้วแต่นะฝ่ายบุคคลสามารถยืนยันได้บอกได้เลยเพราะมันเป็นประโยชน์ของพนักงานครับอันนี้ไม่ใช่กฎหมายแรงงานแล้วนะอันนี้มันเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลละโอเคได้ครับอาจารย์ต่อมาครับคำถามข้อที่4ครับรบกวนสอบถามพี่ๆทุกคนนะฮะพนักงานติดโควิด-19จะขอใช้สิทธิ์ลาป่วยตามใบรับรองแพทย์14วันนับรวมเสาร์อาทิตย์และหลัง14วันขอใช้สิทธิ์ลากิจไม่รับค่าจ้างไม่ทราบว่าต้องนับรวมเสาร์อาทิตย์เข้าไปด้วยหรือไม่อันนี้โควิดเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการป่วยประเภทหนึ่งครับได้รับค่าจ้างเต็ม30วันที่ผมพูดเมื่อกี้เลยสามสิบวันเมื่อกี้เลยถือว่าสมมติว่าป่วยโควิดเนี่ยคือวันนี้ป่วยปั๊บหมอบอกว่าติดปั๊บนอนโรงพยาบาลปุ๊บนับหนึ่งวันนี้เลยนะนับหนึ่งจันทร์ถึงศุกร์เลยนะเสาร์อาทิตย์ตัดออกอยู่ไหมใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์เลยไปเลยจนครบ30วันเมื่อครบแล้วเมื่อได้ค่าจ้างครบ30วันทำงานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแล้วนะเพราะมันตั้งแต่31เป็นต้นไปก็ไม่ต้องจ่ายละโอเคได้ครับมันก็แบบลาวิดเอาเปย์โดยปริยายโอเคอาจารย์ครับข้อ5ครับผมคำถามข้อที่5มีวิธีการอย่างไรไม่ให้พนักงานมาทำงานสายบ้างครับอันนี้ก็ต้องจิตสำนึกอ่ะนะครับย้อนไปแต่วันแรกอ่ะตอนสัมภาษณ์ไอ้น้องมาเช้าได้ป่ะได้ครับมาเองกับเองไม่ได้ครับมาก่อนเวลาได้ไหมได้ไม่ได้ครับมันได้ทุกเรื่องนะตอนที่มันทำงานใหม่ใช่ป่ะจริงอยากเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมาสายก็เรียกมาจูนใหม่เรียกมาปรับทัศนคติใหม่เฮ้ยในวันแรกที่กูสัมภาษณ์มึงอ่ะมึงบอกว่ามาเช้าได้โรงงานก็ที่เดิมนะมึงรับปากแล้วทำไมมึงมาสายวะทำไมไม่เช้าเหมือนเดิมวะวันแรกกูเห็นมึงมาได้นี่แล้ววันนี้ทำไมมาไม่ได้เพราะอะไรเฮ้ยยังเป็นคนอยู่หรือเนี่ยเนี่ยนะอันนี้ต้องใส่แรงๆนะต้องใส่แรงๆครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะมียืดหยุ่นบ้างในกรณีที่เขาจำเป็นน้ำท่วมรถชนกันอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาต้องมีพี่วันนี้หนูมาสายเพราะว่ารถชนกันขวางทางนะมีคลิปให้ดูอย่างเงี้ยโอเคอนุโลมนะแต่ถ้ายังรถไฟฟ้าอยู่ยังรถเมล์อยู่ปกติเนี่ยพนักงานไม่มีสิทธิ์อ้างว่ามาสายนะไม่มีข้อแม้เลยครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตสำนึกของคนแต่ละคนแต่ละวันเพราะนั้นใครที่มาสายบ่อยๆก็เรียกมาคุยก่อนเฮ้ยไม่ได้นะเอากลับไปเอาความรู้สึกของคุณวันแรกที่มาทำงานน่ะคุณแทบจะมากางเต็นท์รอหน้าโรงงานเอาไว้เอาวันนั้นมาทำงานทุกวันเลยได้ไหมนะทีนี้เมื่อเราปรับทัศนคติแล้วมันไม่ดีขึ้นหนังสือเตือนเลยทีนี้นะหนังสือเตือนหนังสือถ้ามาสายเนี่ยถ้าเจอหนังสือเตือน5ใบแล้วนะครับเช่นวันที่1ก็เตือน1ใบวันที่5ก็เตือน1ใบ6 1ใบอย่างเงี้ยนะวันละใบละใบมึงจะมา10วันก็10ใบอ่ะห้าใบนะสมมติเมื่อกี้ห้าใบนะครับใบที่หกไล่ออกเลยครับไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเลยโอ้คือว่าผิดซ้ำหนังสือเตือนไงอ๋อผิดซ้ำหนังสือเตือนครับโอเคได้ครับคือมาสายเนี่ยเนี่ยคือเนื่องจากว่าเช่นมาสายห้านาทีสิบนาทีเนี่ยถ้าผิดซ้ำไม่ถูกสองเลิกจ้างเลยเนี่ยศาลท่านว่าไอ้ห้านาทีสิบนาทีในจ้างไม่เสียหายมากผิดแต่ไม่ร้ายแรงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับแต่ถ้าหากว่าเตือนหนึ่งใบเตือนหนึ่งใบเตือนหนึ่งใบครบห้าใบแล้วเนี่ยศาลท่านว่าลูกจ้างมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหนังสือเตือนเป็นอาจิณ ครั้งที่5เลิกจ้างเลยไม่ต้องจ่ายค่าด้วยสักบาทเดียวแรกๆยังพอให้อภัยได้แต่พอซ้ำๆซ้อนๆเนี่ยไม่โอเคละคือมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับคนอื่นด้วยนะครับคนอื่นต้องรองานจากคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มาสายประจำมันมักจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเจ้านายเนี่ยเป็นอภัยให้มันหรือเปล่าหรือมันเป็นคนพิเศษหรือเปล่าเนี่ยเจ้านายต้องให้เสมอภาคนะไม่งั้นปกครองไม่อยู่ครับครับ
สายคือสายสายจะบอกว่าหนูมาสายในตอนเย็นหนูทำงานแทนตอนเย็นได้ไหมครับอย่างเงี้ยไม่ได้สายเช้าคือเช้าเย็นคือเย็นคนละประเด็นเพราะนั้นอย่ายุ้ยอย่าคืออย่ายุ่งอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราโอเคทุกวันมันจะยุ้ยเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเรื่องการมาสายเนี่ยมักจะบอกว่าถ้ามาสายเกิน5นาทีนะถ้าไม่สาย5นาทีถือว่าโอเคนะถือว่ายอมรับได้นะแล้วถ้ามันก็จะใช้สิทธิ์เกิน5นาทีทุกคนเลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคือเราต้องยึดกติกาให้นั่นอย่าถอยอย่าโลเลครับในใจใช่ครับอาจารย์ไม่งั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะครับมันเสียหายจริงๆอ่ะคนละ5นาทีถ้าหมด10คนมันก็คือ50นาทีถูกไหมฮะมันเสียตังค์นะบางทีบริษัทเนี่ยจ่ายตังค์ให้คุณตั้งแต่8โมงเช้าตรงเป๊ะตั้งแต่1นาทีแรกนะถูกป่ะคุณมาสาย5นาที10นาทีเนี่ยเท่ากับคุณเอาตังค์บริษัทฟรีๆไป10นาทีแล้วนะแล้วคุณจะบอกว่าบริษัทเอาเปรียบคุณเอาเปรียบคุณเอาเปรียบบริษัทนั่นเนี่ยโอเคเพราะนั้นพวกเราลูกจ้างทั้งหลายนะครับปรับความคิดใหม่นะตื่นเช้านิดนึงนาฬิกาปลุกอ่ะเอาว่าตื่นตีห้าเนี่ยผมทำงานนาฬิกาปลุกตีห้านะครับแล้วก็7:45เนี่ยผมต้องถึงบริษัททุกวันน่ะนี่คือนิสัยผมอ่ะเพราะนั้นมันอยู่ที่เราตั้งใจนะครับพนักงานที่มาสายก็ปรับตัวปรับใจนิดนึงนะครับอย่าให้ใครว่าเราได้อย่าให้ใครว่าเราได้ส่วน HR ที่รู้จะทำยังไงนะครับก็ส่งคลิปนี้ให้พนักงานดูครับครับเอาแรงๆเลยผมพูดตรงๆนะไม่ได้ว่าใครแต่ว่าอยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมมีจิตนึกต่อบริษัทด้วยต่อคนอื่นด้วยได้ครับโอเคขอบคุณครับคำถามข้อที่6ครับอาจารย์คนมีค่าตำแหน่งค่าทักษะค่าครองชีพต่างๆที่ได้ทุกเดือนเนี่ยเวลาเลิกจ้างครับต้องเอามาคำนวณเป็นค่าชดเชยไหมครับอันนี้อย่างนี้ครับส่วนมากเวลาที่คนมีค่าตำแหน่งค่าทักษะใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาเลิกจ้างส่วนเงินเดือน 30,000 ครับค่าตำแหน่ง 5,000 ค่าทักษะ 5,000 สมมติอย่างเงี้ยครับครับเวลาเลิกจ้างเนี่ยเรามักจะเอาเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวมาคำนวณค่าชดเชยใช่นะหรือพนักงานที่มีค่าตำแหน่งค่าครองชีพเนี่ยเวลาคิด OT เนี่ยเรามักจะเอาเฉพาะตัวเงินเดือนไปคิด OT นะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วน่ะมันผิดครับมันผิดครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเรื่องของการคำนวณค่าชดเชยเนี่ยนะกฎหมายใช้คำว่าค่าจ้างไม่ใช่เงินเดือนครับนะสังเกตดูนะเช่นว่าทำงานครบ20ปีขึ้นไปให้ได้รับค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายนะครับไม่ใช่เงินเดือนสุดท้ายเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามักจะนำค่าเพราะเงินเดือนตัวจริงๆมาคำนวณค่าชดเชยซึ่งผิดครับจริงๆก็คือใช้คำว่าค่าจ้างเนี่ยค่าจ้างหมายถึงว่าเงินอะไรก็แล้วแต่นะที่ได้รับเท่ากันทุกเดือนไม่มีเงื่อนไขไม่มีเบสเซ็ตนะเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่รับกันทุกเดือนเท่าคือค่าตำแหน่งถูกไหมครับค่าตำแหน่งเดือนละ5,000ได้รับทุกเดือนเลยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเบสเซ็ตมาแสดงค่าทักษะค่าล่ามค่าภาษาเนี่ยค่าล่ามเดือนละ10,000อย่างเงี้ยครับนะเดือนละ10,000ค่าขับฟอร์กลิฟเดือนละ500ค่าครองชีพเดือนละ2,000เนี่ยเงินอะไรก็แล้วแต่ที่ได้เท่ากันทุกเดือนนะถือว่าเป็นค่าจ้างอย่างหนึ่งต้องนำมารวมกับเงินเดือนเพื่อรวมคำนวณค่าชดเชยด้วยนะทีนี้อันนี้พวกเราที่เป็นลูกจ้างนะครับถ้าคุณถูกเลิกจ้างมาจากบริษัทอื่นแล้วคุณมีเงินเดือนมีค่าตำแหน่งแต่บริษัทอื่นที่ว่ามาเนี่ยเอาแต่ตัวเงินเดือนมาคำนวณค่าชดเชยให้คุณนะยังไม่เอาค่าตำแหน่งหรือค่าวิชาชีพค่าล่ามเนี่ยมาคำนวณค่าชดเชยให้คุณเนี่ยแสดงว่าบริษัทเก่าคุณเนี่ยจ่ายค่าชดเชยคุณไม่ครบครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าชดเชยที่ไม่ครบที่เขาไม่เอามาคำนวณเนี่ยมันอายุความฟ้อง10 ปีดอกเบี้ย 15% เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ออกจากบริษัทที่ถูกเลิกจ้างบริษัทเก่านะแล้วบริษัทเก่าจ่ายเอาเฉพาะเงินเดือนเดียวมาคำนวณค่าชดเชยเนี่ยครับไม่เอาค่าตำแหน่งไม่เอาค่าครองชีพไม่เอาค่าวิชาชีพค่าล่ามมาคำนวณค่าชดเชยให้คุณแสดงว่าบริษัทเก่าคุณเนี่ยจ่ายค่าชดเชยให้คุณไม่ครบคุณมีสิทธิ์ไปฟ้องเอาค่าชดเชยที่ไม่ครบเนี่ยครับภายในอายุความ10ปีนะไปรู้ในปีที่10เนี่ยคุณก็ยังฟ้องได้พิสูจน์แล้วดอกเบี้ย 15% ด้วยสามารถพิสูจน์ได้ยังไงครับก็คือมีสลิปเงินเดือนอ๋อต้องเก็บสลิปมีสลิปเงินเดือนหรือถ้าคุณไม่มีสลิปเงินเดือนเหลืออยู่คุณก็ไปฟ้องเจ้าที่แรงงานเจ้าที่แรงงานจะออกคำสั่งว่าให้เอาหลักฐานที่คุณเคยได้จากบริษัทว่าคุณได้ตำแหน่งเงินเดือนเท่าไหร่ค่าตำแหน่งเท่าไหร่ค่าครองชีพค่าทักษะวิชาชีพเท่าไหร่
บริษัทจะต้องเก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้ให้ที่บริษัทนะครับ10ปีเมื่อเจ้าที่สั่งมาเนี่ยคุณก็เจ้าบริษัทจะต้องเอาไปให้เจ้าที่แรงงานดูเจ้าที่แรงงานก็จะสั่งให้คุณได้ค่าชดเชยเพิ่มครับโอเคอันนี้รวยนะครับโปรดทราบนะครับท่านลูกจ้างทั้งหลายที่ถูกเลิกจ้างมาจากบริษัทอื่นนะถ้ายังไม่เกิน10ปีนะถ้าเขาไม่เอาค่าตำแหน่งไม่เอาค่าคงชีพไม่เอาค่าวิชาชีพค่าทักษะต่างๆมาคำนวณค่าชดเชยให้คุณเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้นางเพิ่มครับได้ตังค์เพิ่มครับได้ครับขอบคุณอาจารย์ครับข้อที่6แล้วต่อไปข้อที่7ครับผมขอคำแนะนำหน่อยครับอยากให้ช่วยแนะนำสวัสดิการใหม่ๆให้พนักงานที่ไม่ใช่ตัวเงินครับมีอะไรบ้างไม่ใช่ตัวเงินเหรอครับมนุษย์เราก็เงินเป็นหลักนะ อะไรที่ไม่ตัวเงินบ้างอ่ะเช่นว่าพนักงานดีเด่นเนี่ยไม่ต้องให้ตังค์ใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าซื้อตั๋วเครื่องบินนะไปเชียงใหม่3วัน2คืนนะให้ทั้งครอบครัวเป็นตัวเงินอยู่นะจ๊ะไม่ได้เป็นตังค์แบบแบงค์ไงอ๋อโอเคแต่ว่าคือบริษัทเนี่ยก็คือไปซื้อตั๋วให้ใช่ไหมครับซื้อตั๋วนกแอร์ให้คุณพร้อมครอบครัวแล้วก็ไปเที่ยว3วัน2คืนบริษัทจ่ายเป็นแบบว่าเป็นกิฟต์ไวเชอร์ซื้อตั๋วให้แล้วจ่ายค่าโรงแรมให้ทั้งหมดเลยแล้วค่าเช่ารถที่โรงแรมพาคุณไปเที่ยวนู่นเนี่ยคือคุณไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทนะอันนี้ครับก็เหมือนเป็นรางวัลอย่างหนึ่งอาจารย์แล้วก็ให้เขาได้แบบมีความได้เหมือนพักผ่อนแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้กลับมาทำงานแล้วแบบมีพลังอีกทีนึงถามว่าพนักงานรายวันเนี่ยนะมันไม่คือจะว่าไม่ใช่ดูถูกนะครับจะได้ขึ้นเครื่องบินไหมงี้ดีกว่านะถ้าพนักงานมาต่างอยู่มาจากต่างจังหวัดอ่ะมาทำงานวันละ350ลูกจ้างรายวันเนี่ยใช่ไหมโอ้ยแค่ค่ากินแต่เรื่องก็หมดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินนะว่าเฮ้ยรอบนี้ได้ขึ้นเครื่องบินฟรีเว้ยลูกได้ขึ้นฟรีด้วยเมียได้ขึ้นฟรีด้วยอันนี้มันเป็นความมันเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะความประทับใจประสบการณ์อันนี้มันก็จะเป็นแบบสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินนี่คือถ้าสมมติเขากลับมาเขาก็มาเล่าให้เพื่อนฟังใช่ถามดูอย่างเดียวก่อนอีกเพื่อนๆก็แบบเฮ้ยฉันก็อยากได้บ้างฉันก็ต้องแบบทำงานให้ดีขึ้นอาจจะว่าพนักงานที่เป็นเรียกขยันติดต่อกัน3ปีนะอย่างเงี้ยไป3ปีจัดทีเขากลับมาเขาอยากเฮ้ยรอบนี้ไปเชียงใหม่เว้ยรอบหน้าภูเก็ตเว้ยนะเพราะนั้นรอบหน้าเขาอยากพาเมียลูกไปภูเก็ตเขาก็เริ่มเก็บแต้มใหม่ทำความดีใหม่ทำงานได้เป้าอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องตั้งเป้าหมายงานของเขาว่าเฮ้ยได้เท่านี้นะแล้วก็ถ้าได้เท่านี้ก็ได้เป้าก็พาไปนะอันนี้คือประเภทที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่สองที่ไม่ใช่เงินก็อาจจะว่าสมัยผมทำงานก็คือพาไปดูเกมโชว์ตามทีวีอ่ะเช่นว่าไปดูรายการหม่ำซุปเปอร์หม่ำอะไรเงี้ยนะไปดูในห้องทรงเลยเอออันนี้น่าสนใจเงี้ยครับอันนี้ก็คือว่าเอ้ยใครทำงานเดือนนี้ได้เป้านะเดี๋ยวบริษัทเนี่ยจะพาไปดูเกมโชว์รายการซุปเปอร์หม่ำครับหรือว่าไปดูรายการเกมโชว์อะไรต่างๆอะไรไมค์ทองคำอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นตัวเงินนะแต่ว่ามันเป็นแบบว่ามันเข้าถึงยากนะอาจารย์ถ้าคนทั่วไปก็ไม่ได้เข้าไปดูไม่ใช่ว่าใครจะเข้าได้นะครับใช่ใช่ใช่อย่างพวกเราเห็นในทีวีจะเป็นพวกนักเรียนนั่นคือทำเรื่องเข้าไปนะของเราก็เหมือนกันเราก็ทำเรื่องเข้าไปจองแล้วก็ประมาณเนี่ยผมคิดว่าทางฝ่ายรายการเขาเนี่ยคงยินดีแหละว่าเป็นสวัสดิการพนักงานเขาคงยินดีนะแต่เข้าไปไม่มีเสียค่าใช้จ่ายไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์อ๋อแล้วเขาก็ได้หน้าม้ามาตบมือด้วยทีนี้บางรายการเนี่ยที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไงผู้ชมมันหน้าเดิมๆใช่ไหมครับครับอันนั้นคือพวกอาชีพOh. มันมีคนที่รับจ้างไปเป็นหน้าม้าเข้าตบมือรายการอ่ะเราสังเกตว่าคนนี้มันหน้าม้าทุกครั้งเลยนะแต่ว่ามันมีอาชีพหนึ่งที่ไปเป็นพวกตบมือในรายการต่างๆอันนี้คือพวกเขาก็รับจ้างไปวันละ200-300ว่าไปนะแต่ของเราเนี่ยถ้าพนักงานเป็นคนดีทำงานได้เป้าสักอย่างเนี่ยก็อาจติดต่อรายการเกมโชว์ต่างๆเข้าไปขอพาพนักงานไปชมอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ชมง่ายๆนะไปเห็นตัวดาราไปเห็นตัวจริงอะไรเงี้ยก็เป็น appreciate อย่างหนึ่งให้กับพนักงานได้ใช่ครับอันนี้ก็แค่2ตัวอย่างนะแค่ว่าตอนนี้มันได้ไอเดียเลยผมเดี๋ยวขอเอาไปนำเสนอเจ้านายมั้งชอบอันนี้ชอบโอเคครับอาจารย์ข้อที่8ครับผมบริษัทเป็นบริษัทเล็กๆทีนี้เราทำงานเป็นคนทำเงินเดือนนี่จะเป็น HR แล้วมีพนักงานคนหนึ่งได้เป็นประจำแล้วแต่เจ้านายเราเนี่ยปกติให้หาร22จริงๆต้องหาร30ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเหมือนไม่รวมวันหยุดแต่พอหาร22ไปแล้วพนักงานหยุด4วันเท่ากับว่าเหลือ18วันอิงจาก22วันแต่เดือนกุมภาพันธ์มี20วันเจ้านายบอกให้เหลือ16วันหยุด4วันประเด็นคือพนักงานคนนี้เป็นประจำไม่ใช่พาร์ทไทม์เราจะอธิบายตัวเลขวันแบบนี้ให้เขาเข้าใจได้อย่างไร
จ้านายเขาจะยากมากก่อนเดี๋ยวถามก่อนว่าพนักงานคนนี้เป็นลูกจ้างรายวันหรือรายเดือนตอนนี้เป็นประจำแล้วครับประจำรายเดือนหรือรายวันประจำรายเดือนประจำมันมี2อย่างนะประจำรายวันกับประจำรายเดือนครับต่างกันยังไงฮะอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าลูกจ้างประจำรายเดือนนะครับศาลท่านว่า1เดือนมี30วันเช่นว่าเดือนมกรามัน31ใช่มั้ย31มกรากุมภา28อย่างเงี้ยครับนะแล้วก็ในการจ่ายเงินเดือนเนี่ยเช่นบอกว่าเข้าเงินเดือนเดือน 20,000 นะครับครับถูกมั้ยเดือนละ 20,000 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงท้ายด้วยคมด้วยยนต์หรือด้วยพันก็แล้วแต่ต้องจ่าย 20,000 เท่ากันทุกเดือนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดือนนี้31ก็คูณ31วันเดือนนี้28คูณ28ไม่ใช่นะนับหมายว่า1เดือนมี30วันเสมอโอเคเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลงท้ายด้วยยนต์ด้วยคมด้วยพันก็แล้วแต่เวลาจ่ายเงินเดือนก็คือต้องจ่ายเท่ากันทุกเดือนเช่นว่าเงินเดือน 20,000 ก็ต้องทุก 20,000 20,000ทุกเดือนเช่นทีนี้ใน 20,000 เนี่ยถ้าคิด OT ก็ต้องคูณหารด้วย30เหมือนกันนะอันนี้คือพวกรายเดือนครับทีนี้พวกรายวันเนี่ยมันก็จะมีเดือนนึงมันมีวันหยุดประจำได้อยู่4วันคือวันอาทิตย์4วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกรายวันเนี่ยมักจะคำนวณที่26วันเช่นว่าค่าจ้างวันละ300บาทก็คูณ26อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะแต่พวกรายเดือนน่ะต้องคูณได้30วันเสมออันนี้คือหลักการจ่ายค่าจ้างรายวันเนี่ยจ่ายเท่ากันทุกเดือนถือว่าเดือนนึงมี30วันเท่ากันแต่แล้วมี30วันเป็นตัวคำนวณไม่ว่าจะเป็นคำนวณเงินเดือนหรือคำนวณค่าล่วงเวลาต่างๆเนี่ยใช้10วันตัวเดียวกันเป็นตัวคำนวณรายวันนะรายเดือนนะแต่รายวันเนี่ยก็เดือนนึงคือถ้าจะคูณคือคูณ26วันโอเคเพราะว่า4อาทิตย์4วันเนี่ยมันไม่ได้ค่าจ้างไงครับจึงตัดออกเพราะนั้นถ้าลูกจ้างรายวันก็คือคูณด้วย26ลูกจ้างรายเดือนต้องคูณด้วย30แล้วกรณีนี้แหละครับอาจารย์จะมีทริคในการแนะนำท่านเนี้ยที่ถามคำถามเนี้ยไปบอกกับหัวหน้ายังไงให้เข้าใจเรื่องนี้หัวหน้าต้องมาฟังอะครับโอเคหัวหน้าต้องมาฟังอะนะคือท่านนายจ้างเท่าไหร่ท่านไม่รู้เหมือนคำว่าหัวหน้านี่เป็นนายจ้างตัวจริงป่ะนะครับต้องมาฟังงั้นต้องมาฟังครับต้องเอาคลิปเนี้ยส่งให้หัวหน้าดูประมาณเนี้ยครับอธิบายคืออย่างเช่นบางทีเราก็เนี่ยบางทีเราเมื่อวานมีคดีอะว่าเฮ้ยถ้าไปเขาทำงานเช่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลครับวันไหนที่ลงไปขุดเจาะกลางทะเลเนี่ยได้วันละ 7,500 วันละ 7,500 แต่ถ้าทำบนบกนะได้วันละ 5,000 วันละ 5,000 วันไหนไม่ได้ทำก็ไม่ได้ตังค์อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยไปคือคิดแบบนี้ไงแล้วก็มั่วแหละทีนี้มันก็มั่วแหละทีนี้แล้วกรณีนี้คือเป็นรายวันหรือรายเดือนอะไรอาจารย์คิดเป็นรายวันไงคือถ้าเป็นลูกจ้างรายวันถ้าทำงานระบบได้วันละ 5,000 ครับถ้าลงไปในทะเลได้ 7,500 ถ้าวันไหนไม่ได้ทำอ่ะคือวันไหนที่นอนอยู่บ้านไม่ได้ตังค์อ่ะคือสัญญาจ้างแล้วอย่างนี้เขานับเป็น26วันไหมฮะจ่ายตามวันที่ทำงานไม่นับไม่นับใช่ไหมเป็นเดือนกันยายนเนี่ยไม่มีทำงานเลยอ๋อกันยายนมันติดโควิดก็ในทะเลก็ไม่ได้ทำบนบกก็ไม่ได้ทำเพราะนั้นเดือนกันยายนลูกจ้างไม่ได้ตังค์เลยเฮ้ยมันมีการจ้างงานแบบนี้ด้วยวะถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยจะต้องทำแบบค่าจ้างพื้นฐานก่อนเช่นว่าวันละเอาค่าจ้างรายวันเอาค่าจ้างลูกขั้นต่ำรายวันมาเป็นฐานก่อนนะแล้วคูณไป30วันก่อนเป็นเท่าไหร่เช่นเป็น 9,900 สมมุติอย่างเงี้ยนี่คือไม่ว่าคุณจะทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยเดือนนี้คุณได้ค่าจ้าง 9,000 ตามขั้นต่ำเลยส่วนว่าเมื่อลงทะเลได้เพิ่มเท่าไหร่ทำบนบกได้เพิ่มอีกเท่าไหร่อีกเรื่องนึงวิธีทำคือทำแบบนี้ครับต้องมีค่าจ้างฐานที่ไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำก่อนแสดงว่าลงทะเลได้เพิ่มเท่านี้ทำงานได้เพิ่มอีกเรื่องนึงเนี่ยเมื่อวานนี้มึนหัวมากเลยครับเมื่อวานนี้คดีเนี้ยแสดงว่าเห็นอาจจะเดือนทั้งเดือนกันยายนไม่ทำงานไม่แต่วันเดียวนะครับแล้วนายจ้างเลิกจ้างเว้ยคำถามว่าค่าชดเชยเนี่ยคิดจากอัตราค่าจ้างสุดท้ายใช่ไหมครับก็ในกันยายนค่าจ้างสุดท้ายมันไม่ได้ค่าจ้างอ่ะแล้วจะจ่ายค่าชดเชยมันเท่าไหร่นี่ไงแล้วอาจารย์แก้เคสยังไงครับแล้วบางเดือนเนี่ยมันก็ได้ 7,500 บางเดือนก็ได้ 5,000 อะไรเงี้ยบางเดือนได้0อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยคือคดีเมื่อวานนี้เข้ามาเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยในกรณีที่ค่าจ้างไม่คงที่นะเพราะนั้น
ก็ต้องเอาค่าจ้างรวมกัน3เดือนย้อนหลังแล้วเฉลี่ยออกมาเป็นวันให้มันคงที่แล้วก็คูณค่าชดเชยอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ก็แนะนำไปแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวในจ้างสรุปเรื่องนี้นะครับตัวในจ้างเนี่ยต้องคิดว่าถ้าคุณจ้างเป็นรายเดือนเนี่ยนะถ้าคุณจ้างเป็นรายเดือนเนี่ยคุณจะต้องเอาค่าจ้างขั้นต่ำในเขตจังหวัดของคุณเนี่ยเช่นว่าคุณอยู่จังหวัดไหนค่าจ้างขั้นต่ำเท่าไหร่แล้วคูณด้วย30วันอันเนี้ยออกมาเป็นลูกจ้างรายเดือนแล้วคุณก็จ่ายเท่ากันทุกเดือนตามนี้สำหรับลูกจ้างรายวันคุณเอาค่าจ้างขั้นต่ำรายวันของจังหวัดนั้นเลยมาเป็นตัวค่าจ้างเป็นวันๆไปอย่างเงี้ยเนี่ยวิธีการจ่ายค่าจ้างคือทำแบบนี้โอเคได้ครับคำถามข้อที่9ครับพนักงานกักตัว14วันคนใช้สิทธิ์ลาอะไรดีกักตัว14วันเนี่ยคือมันยังไม่ใช่ป่วยนะจะใช้สิทธิ์ละจะว่าไปแล้วใช้สิทธิ์ลาป่วยไม่ได้ครับคือถ้าตรวจมาปุ๊บบอกว่าเอ้ยป่วยติดโควิดอันนี้ป่วยละนับ1เลยแต่ว่ามันยังไม่ป่วยแต่ว่ามันอยู่ใกล้ชิดคนป่วยคือต้องกักตัว14วันเนี่ยอันเนี้ยมันยังไม่ป่วยจะว่าไปแล้วถ้าว่าไปนะถ้าผมนะคือมันก็ยังไม่ป่วยมันไม่เข้าข่าย30วันไงดีที่สุดนะถ้าว่าลาลิฟวิดเอาเปย์หรือว่าคุณก็เอาไอ้หมอเนี่ยที่มีเห็นสมควรว่ากักตัวนะไปเล่าให้เจ้าที่สาธารณสุขฟังสาธารณสุขจังหวัดคุณเนี่ยหรือสาธารณสุขเขตคุณเนี่ยว่าไอ้หมอเนี่ยมันใกล้ชิดผู้ป่วยแล้วก็มีเห็นสมควรกักตัว14วันให้กระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือยืนยันว่าทำหนังสือรับรองมาว่าต้องกักตัวไอ้หมอนี่14วันใช่ไหมแล้วคุณเอาหนังสือกักตัว14วันเนี่ยไปรับเงิน 50% จากประกันสังคมไงบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายพนักงานก็ไปรับจากประกันสังคม 50% ครับอย่างเงี้ยแต่ถ้านายจ้างใจดีหน่อยก็ในจ้างใจดีหน่อยก็นับรวมใน90วันก็ได้เอ้ใน30วันลาป่วยก็ได้หรือหรือถ้าป่วยก็ป่วยไปแต่ว่ากักตัวอาจจะให้พักร้อนไปได้ตังก็ได้โอเคครับประมาณนี้ทำได้หลายวิธีนะครับทำได้หลายวิธีหรือว่าจะลาแบบวิดเอาเปย์ก็ได้หรือว่าไปขอหนังสือรับรองจากสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ไปรับจากประกันสังคมก็ได้ครับอาจารย์ข้อสุดท้ายคำถามข้อที่10ครับผมสุดท้ายแล้วเหรอที่แป๊บเดียวเองโอ้ยนี่อาจารย์ก็หลายนาทีแล้วนะคำถามข้อที่10ครับผมดื่มน้ำกระท่อมจะโดนไล่ออกไหมครับเมื่อก่อนอาจจะโดนไล่ออกนะแต่ตอนนี้ถ้าน้ำกระท่อมเฉยๆเนี่ยถามว่าคุณทำไมต้องดื่มอ่ะสมมุติเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีเหตุว่าต้องดื่มนะก็ดื่มปริมาณเท่าไหร่ครับในทัศนะผมนะบอกว่าเฮ้ยแล้วคุณเอาน้ำกระท่อมไปไหนจากว่ามีเขารถเข็นขายหน้าโรงงานแล้วซื้อใส่ถุงมาดูดแบบโอเลี้ยงเนี่ยมีอาจารย์มีรอยช้างมีกาแฟกระท่อมแล้วอาจารย์มันมีกาแฟกระท่อมใช่ไหมมีแล้วมันก็ต้องดูว่าเมื่อกระท่อมดูเอ๊ะเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องติดตามอาการว่ามันมีเบอร์เปล่าใช่ไหมมีอาการมีผลข้างเคียงตามมาว่าเป็นแบบว่าเหมือนแบบทำงานขยันเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะหรือมันเบอร์อย่างเงี้ยนะหรืออารมณ์ดีทั้งวันอะไรเงี้ยไอ้ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการกินกระท่อมเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้หรือมันอาจจะทำให้งานผิดพลาดได้ไอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นคือไอ้ผิดไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าในจ้างหรือหัวหน้างานเนี่ยจะต้องไปติดตามผลว่าไอ้เนี่ยมันดื่มแล้วเนี่ยมันมีผลข้างเคียงจะอาจจะให้ทำงานผิดสเปคก็ได้นับของเข้ากล่องไม่ครบก็ได้หรือว่าเบลอแล้วก็นิ้วขาดก็ได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยความเสียหายจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นในการทำงานนะเอกท่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฮิตอ่ะนิยมตามกระแสอะไรเงี้ยนะผมถามอาจารย์อาจารย์อย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าสมมุติดื่มกาแฟกระท่อมเนี่ยที่ขายในดอยช้างเนี่ยเดินเข้าออฟฟิศแล้วดื่ม1แก้วเนี่ยแล้วโดนไล่ออกเนี่ยเป็นไปได้ไหมคือมันต้องดูว่าเหตุที่ไล่ออกมันคือตอนนี้กระท่อมเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดไงครับแล้วคุณจะเลิกจ้างเขาเข้าหาอะไรเลิกจ้างเข้าหาว่าดื่มกระท่อมซึ่งเป็นยาเสพติดซึ่งไม่ใช่ไงเพราะนั้นจึงมีการเลิกจ้างที่ไม่สมเหตุผลไม่เป็นธรรมอ่ะ okay. อันเนี้ยในลูกจ้างถ้าถูกเลิกจ้างด้วยปัญหาว่าดื่มกระท่อมเนี่ยแบบถ้านายจ้างไม่จ่ายตังค์นะตอนเลิกจ้างไม่จ่ายตังค์นะคุณก็เดินไปเจ้าที่แรงงานจังหวัดเหมือนเดิมไปเล่าให้เขาฟังแล้วก็เรียกค่าอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมค่าบอกกล่าวลูกจ้างหนึ่งว่าค่าจ้างค่าชดเชยตามอายุงานของคุณแล้วค่าตกใจที่คุณเสียหายเนี่ยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้ตังค์ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้คุณถูกไล่ออกมาไม่ได้ตังค์สักบาทเนี่ยคุณเสียหายแล้วคุณก็ไปฟ้องเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ได้หลายเนี่ยคุณก็เดินไปที่ศาลนะถ้าคุณจะคุณรู้สึกว่าคุณถูกลูกจ้างไม่เป็นธรรมคุณต้องไปฟ้องศาลอย่างเดียวว่าคุณเสียหายก็ฟ้องศาลศาลถ้าหากว่าไม่สมเหตุสมผลจริงคุณเสียหายจริงเนี่ยศาลจะสั่งให้นายจ้างนะครับจ่ายเงินให้คุณเนี่ยอายุงานปีละเดือนอ่ะค่าชดเชยมันจะมีอัตราใช่ไหมค่าชดเชยว่าถ้า10 ปีขึ้นไปได้10เดือนใช่ไหมใช่ว่า19ปีอ่ะคุณได้10เดือนแต่ค่าเสียหายอ่ะ19ปีได้19เดือนนะมันแยกคนละประเด็นเพราะฉะนั้นพนักงานทั้งหลายได้ว่าเฮ้ยมันต้องคือฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างก็ต้องดูก่อนนะว่าดื่มกระท่อมมันเพราะอะไรถึงจะไปไล่ออกเขาถ้ามันดื่มมากมายจนว่าเดินเป๋เดินเซนะแล้วก็ทำงานผิดพลาดนับของไม่ครบของผิดสเปคไอ้นี่ไล่ออกได้เลย okay. แต่ว่าถ้าแค่เขาดื่มเป็นแบบกาแฟแก้วเดียวเหมือนคนอยู่ทั่วไปแล้วงานไม่เสียหายเนี่ยจะยังเลิกจ้างเขามิได้แล้วแสดงว่าเขาไม่ผิดกฎหมายเลยเพราะกระท่อมมันถูกกฎหมายแล้วถ้าดื่มในปริมาณที่ตามสมควรงั้นผมถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งฮะเอชอาร์สามารถตั้งกฎได้ไหมว่าห้ามดื่มกระท่อมในที่ทำงานคือเนื่องจากว่ากระท่อมมันก็เป็นถ้าเทียบนะมันก็เหมือนกาแฟชนิดไหนนะวันนี้ใช่เพราะนั้นผิดตรงไหนถ้าหากว่าห้ามดื่มกระท่อมก็ต้องห้ามดื่มกาแฟด้วยนะซึ่งตอนนี้กระท่อมกับกาแฟมันตอนนี้มันเท่ากันเลยนะศักดิ์ศรีมันเท่ากันเลยนะศักดิ์ศรีเรื่องกาแฟกับกระท่อมมันเท่ากันเลยนะถ้าคุณจะห้ามดื่มกระท่อมคุณต้องห้ามดื่มกาแฟด้วยโอ้โหแย่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอชอาร์หรือนายจ้างควรทำก็คือว่าเฮ้ยควรดื่มกระท่อมปริมาณเท่าไหร่เช่นว่าถ้าคุณดื่มกาแฟวันละแก้วก็กระท่อมวันละแก้วนะอะไรประมาณนี้ครับจริงๆมันเป็นทัศนคติไหมอาจารย์คือมันสมมติคนดื่มกาแฟมากไปจนช็อกทำงานไม่ได้เนี่ยก็เป็นไปได้เราก็เห็นใจเขาถูกไหมแต่ถ้าคนดื่มกระท่อมมากไปจนไม่สามารถทำงานได้เรากลับกลายเป็นโทษเขาไม่ได้ต้องเท่ากันนะวันนี้คุณต้องให้เกียรติเท่ากันอ่ะนะให้เท่ากันคุณปฏิบัติต่อพนักงานที่กินกาแฟอย่างไรคุณก็ต้องปฏิบัติงานที่กินกระท่อมเช่นนั้นอ่ะโอเคได้เลยในทัศนะผมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้กินเยอะนะถ้ากินแบบพอประมาณเป็นยาเป็นสมุนไพรแบบดูแลร่างกายอะไรเงี้ยเขาก็โอเคตามที่เขาเป็นมันก็อาจจะฮิตกระแสนะเป็นกระแสฟีเวอร์อยู่พักนึงแหละเพราะนั้นก็ต้องฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างก็ต้องทำใจติดตามไม่ทันแต่ว่าต้องห้ามใจว่าอย่าไปมุทะลุแก่ใจอย่าเอาใจไปวัดอ่ะครับโอเคใจเย็นผมเชื่อว่าฝ่ายผมก็อยากชิมนายจ้างก็อยากกินเอาจริงๆเลยใช่มั้ยเนี่ยเอาถามใจเราก่อนฝ่ายบุคคลอยากกินมั้ยผมเองอาจารย์ยังไม่กล้าชิมนะวันนั้นไปดอยช้างอ่ะก็นั่งเล็งอยู่ประมาณสัก10นาทีว่าจะสั่งดีมั้ยนะมันมีเมนูของเขาอยู่อ่ะแต่ว่าเราขับรถไงผมก็ไม่รู้มันจะมีอะไรหรือเปล่าแต่พนักงานเขาบอกว่ากินได้ไม่มีอะไรยังไม่กล้าลองก็สั่งลาเต้ปกติไปก่อนบริษัทใหญ่ๆนะอย่างดอยช้างอย่างอเมซอนอย่างพวกนี้ที่เขามีเริ่มมีไอ้กระท่อมเข้าไปสู่ขายนะพวกนี้เขามีสูตรเขามีตัวคำนวณอยู่แล้วในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงอย.เนี่ยหรือในเชิงพิสูจน์ได้เนี่ยเขามีปริมาณที่ปลอดภัยอยู่แล้วอ่ะผมห่วงไอ้พวกรถเข็นที่ข้างทางมากกว่านะไอ้พวกเนี้ยต้มเต็มที่ต้มเต็มที่เต็มเข้มเต็มพิกัดอ่ะเผื่อ4x100ด้วยอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหว4x100นี่ไอเนี้ยในจ้างจะต้องฝ่ายบุคคลที่จ้างจะต้องไปสังเกตพวกรถเข็นที่อยู่หน้าบริษัทว่ามันประมาณไหนถ้าเห็นว่ามันเข้มเกินไปก็อาจจะต้องแจ้งตำรวจมาโน่นนี่นั่นครับแต่ถ้าหากว่าเขาไปซื้อดอยช้างไปซื้อดอยคำไปซื้ออเมซอนมาที่เป็นใบกระท่อมไอเนี้ยค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยครับโอเคครับอาจารย์วันนี้ครบ10คำถามนะครับเหลือ10คำถามเองเหรอยังพูดต่ออีกนะอย่างนี้อาจารย์เราเก็บความเล้าใจเอาไว้ EP 2ไหมฮะทีนี้ภาคต่อไปเนี่ยผมว่าสิ่งที่นายจ้างนะจะต้องเตรียมตัวเข้ามาฟังนะแต่ว่าหรือว่านี่รายการเราเป็นแบบว่าสนทนากับลูกจ้างทั่วไปนะทั่วไปด้วยฮะอาจารย์ไม่ได้เน้นฝ่ายบุคคลไม่ได้เน้นนายจ้างถูกต้องแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่เป็นลูกจ้างนะผมเชื่อว่าไม่วันใดวันหนึ่งคุณก็จะเจอในสิ่งที่เราคุยกันนี่แหละนะครับ10ข้อที่เราคุยกันมาเนี่ยนะผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พวกเราที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยได้ประโยชน์นะครับวันนี้นะเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายท่านไม่รู้มาก่อนเลยในความในสิทธิของท่านที่กฎหมายคุ้มครองท่านแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วได้ประโยชน์นะครับฟังแล้วได้ประโยชน์ก็
รอบหน้าก็มาฟังอีกนะครับรอบหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า10เรื่องต่อไปใน EP ที่2เนี่ยนะผมรับรองว่านี่แค่ EP แรกนะครับเดี๋ยว EP ที่2นี่มันแน่นอนครับมันแน่นอนเดี๋ยวเรามีเวลาเตรียมตัวแล้วก็มิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายพวกเราถ้ามีปัญหาสนใจเรื่องอะไรก็ส่งเข้ามาที่รายการนะครับครับสิ่งที่ท่านประสบพบเห็นอยู่ท่านสงสัยเนี่ยท่านส่งเข้ามาที่รายการเดี๋ยวเราจะนำมาตอบของคุณในรายการแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราชาวมนุษย์เงินทุกคนครับก็สามารถพิมพ์คำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับได้เลยครับได้เลยครับผมยืนยันว่าผมถามจริงตอบตรงชัดทุกประเด็นครับเป็นประโยชน์กับทุกคนแหละจริงๆมันเพื่อความสบายใจอาจารย์คือบางคนเขาก็อึดอัดจริงไม่รู้จริงๆทำงานมา10ปีก็ไม่รู้ก็มีเพิ่งทำงานใหม่อึดอัดก็มีฟังแล้วก็ได้ประโยชน์มีคำถามผมเชื่อว่าลูกจ้างทั้งหลายได้ประโยชน์แน่นอนวันนี้นะครับแต่นายจ้างก็จะเสียวหน่อยนะจริงๆในผมว่านายจ้างจริงๆอ่ะเขาก็อยากจะทำให้มันถูกกฎหมายแหละแต่บางทีเขาไม่รู้ปรึกษาใช่แต่เขาไม่รู้เขาเคยทำมาแบบนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่ามันทำได้เขาก็เลยทำไปตามแบบเดิมๆโดยความเชื่อเดิมเชื่อแบบผิดๆมันก็มีความเสี่ยงความเสียวอยู่นะเพราะนั้นท่านนายจ้างทั้งหลายถ้าฟังอะไร EP หนึ่งเนี่ยถ้าคิดว่าเอ้ยเป็นประโยชน์ว่ะแล้วเรามีโอกาสที่จะแก้ไขพัฒนาป้องกันแก้ไขนะนายจ้างก็เข้ามาฟังก็ถามว่าวิธีการที่จะป้องกันแก้ไขในมุมมองนายจ้างเนี่ยควรจะทำอย่างไรครับวิธีการปฏิบัติของลูกจ้างเวลาที่ลูกจ้างถูกนายจ้างไม่จ่ายโน่นนี่จ่ายนี่ไม่คือไม่คุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยลูกจ้างจะทำอย่างไรคือผมอยากจะเปิดประเด็นทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างลูกจ้างเราให้เข้าใจตรงกันเพื่อที่จะให้การทำงานในบริษัทของท่านเนี่ยมันราบรื่นเข้าใจกันไปแล้วก็ร่วมคิดร่วมทำไปสู่เป้าหมายด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทุกวันทุกเดือนทุกปีไปนะอันนี้คือเจตนารมณ์ที่เราคุยกันวันนี้ครับผมโอเคไม่ได้ตำหนิใครไม่ได้ว่าใครคือจริงๆมันดีจังคือเราผมก็เป็นลูกจ้างผมก็ทำงานเพื่อบริษัทเนี่ยทำอย่างเต็มที่นายจ้างผมก็ดูแลผมอย่างเต็มที่อันนี้มันก็คือความสุขของทั้งสองฝ่ายด้วยกันครับผมโอเคเรียบร้อยครับอาจารย์วันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับผมอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับ EP 2ครับสวัสดีครับ